รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไร่กับสวนกับนาปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงมันเยอะชาวบ้านก็จะขายที่ให้นายทุนแล้วคนชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่แล้วไม่อยากเห็นชาวบ้านถูกกระทำแล้วถูกครอบงำในสิ่งที่ไม่ดีอยากเห็นเขามีอาชีพที่ยั่งยืนอยู่แบบมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าสวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองปายนะครับในอดีตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตสงบเรียบง่ายจนเมื่อกระแสท่องเที่ยวเข้ามานะครับทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายในชุมชนครับจนทำให้แม่หญิงท่านหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องวิถีดั้งเดิมควบคู่ไปกับความเจริญของชุมชนครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณอาพรแสงโชติหรือป้าแหลงหญิงแกร่งนักพัฒนาแห่งเมืองปายกันครับป้าแหลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแหลงเปิดทำโฮมสเตย์ด้วยครับค่ะใช่ค่ะร่มรื่นดีนะครับค่ะร่มรื่นค่ะเรื่องราวของป้าแหลงนี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยครับสงสัยคงต้องคุยกันยาวฮะเดี๋ยวหามุมนั่งคุยกันดีไหมได้ค่ะไปทางนี้ดีไหมคะได้ครับผมได้ค่ะป้าแหลงเป็นคนปายโดยกำเนิดเลยปะครับค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนปายปู่ย่าตายายก็เป็นคนปายแต่ก่อนกับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับที่แตกต่างก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นเมืองที่สงบเมื่อก่อนที่มีความสุขนะคะเพราะเราอยู่กันแบบธรรมชาติอะเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเขาเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่ครับที่เข้ามาจริงๆอะนะคะย้อนจากนี่ไปประมาณ10ปีอะเมื่อก่อนตอนเข้ามานี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่มากที่ปายก็จะเกิดเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นเกสต์เฮาส์ผู้ประกอบการเล็กๆรายเล็กๆอ่ะเป็นชาวบ้านทำกันเองเนี่ยค่ะตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามานี่ป้าแหลงรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะคะข้อดีก็คือเรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้แต่ดูเดี๋ยวนี้มันรู้สึกแตกต่างไปเยอะครับสภาพการเปลี่ยนแปลงมันเยอะหนึ่งนะคะในการเปลี่ยนแปลงของการทำมาหากินคนในพื้นที่จะไม่ค่อยได้ละไม่มีรายได้นะคะก็จะเป็นคนข้างนอกนักธุรกิจใหญ่ๆที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่นะคะอันที่สองก็คือการทำมาหากินชาวบ้านก็จะบุกรุกที่ขายที่ให้นายทุนนายทุนก็มาซื้อที่ที่แพงๆแล้วคนชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่แล้วพอไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปบุกรุกป่าพอเรามารู้ตัวที่ดินก็หมดแล้วป่าก็จะหมดแล้วเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นจากอะไรที่มาทำให้ว่าเราต้องเข้ามาเดินในเรื่องงานพัฒนาเนี่ยก็เริ่มต้นจากชุมชนเราเอาไม่อยู่ไงครับชุมชนเราเขาทำงานแล้วเขาสู้ก็ไม่ได้ละกระแสการเงินเราก็สู้เขาไม่ได้กระแสด้านทางเจ้าหน้าที่เราก็จะสู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราเป็นประชาชนเป็นคนตัวเล็กๆน้อยๆมันเปรียบเสมือนไม้ซีกอ่ะจะไปงัดไม้สูงมันก็งัดไม่ได้กำลังเราไม่พอมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ป้าแหลงเริ่มต้นเข้ามาตรงจุดนี้ก็คือคุณป้าเนี่ยก็ออกจากปายไปก็เป็น10ปีแล้วก็มาเยี่ยมบ้านไปติดตามสามีไปค่ะสามีไปทำงานไปแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านก็มีเพื่อนเรามีปัญหาในการต่อสู้ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยก็มาชวนว่าป้ามาอยู่ด้วยกันไหมมาช่วยกันหน่อยบ้านเรากำลังเดือดร้อนนะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยเราจะอยู่ลำบากแล้วอีกหน่อยจะไม่ใช่เมืองเราแล้วเนี่ยบ้านเราถิ่นเกิดเราเนาะถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็จะลำบากก็เลยคุยกับสามีบอกว่าจะขอช่วยน้องเขาสักประมาณสักคงไม่นานอ่ะก็คิดแค่นั้นน่ะนะพอมาทำงานเข้าจริงๆมันไม่เป็นอาทิตย์แล้วอ่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็เลยบอกกับสามีก็เลยบอกว่าจะขออยู่ที่นี่ละจะไม่ไปละงานด้านการพัฒนาชิ้นแรกที่ทำนี่เป็นงานอะไรครับงานเด่นที่ทำก็คือเรื่องผังเมืองเริ่มต้นจากที่ภาคประชาชนยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่า CEO สมัยนั้นน่ะนะคะว่าเราขอจัดตั้งผังเมืองปาย
การท่องเที่ยวเรามันจะโตขึ้นทุกวันเรามองอนาคตในการไกลเรามองไปข้างหน้าว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีผังเมืองเข้าคุมไว้เนี่ยเราจะลำบากปรากฏว่าทำประชาคมทำอะไรผ่านผังเมืองก็ออกมาแล้วมีงานอื่นๆต่อมาอีกไหมครับหลังจากนั้นก็จะสร้างอาชีพให้กลุ่มต่างๆที่ไม่มีอาชีพเพราะจะทำให้ทุกคนน่ะพอมุ่งประเด็นมุ่งตรงเข้ามาหากลุ่มแล้วก็จะมีอาชีพเราทำงานกันเป็นทีมเราก็จะนั่งคุยกันปรึกษาหารือกันเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า3ครั้งใครมีปัญหาเราก็จะไปช่วยกันถ้าเบาๆหน่อยช่วยกันได้ก็ช่วยกันในหมู่บ้านก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆมันหนักจริงๆเราก็จะไปพึ่งหน่วยงานไหนที่มันเกี่ยวข้องตรงนั้นเราก็จะเดินเข้าไปหาหน่วยงานของภาครัฐแล้วกลุ่มก็ไม่ใช่ว่ามีกลุ่มเดียวนะฮะจะเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสนะคะกลุ่มต่อต้านการค้ามนุษย์นะกลุ่มยาเสพติดกลุ่มผู้สูงอายุนะผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนทุกกลุ่มอย่างคนไร้รัฐนี่ยกตัวอย่างนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้รู้ตัวบทกฎหมายในพื้นที่ของเรานะคะว่าคุณเข้ามาแล้วคุณต้องทำอะไรคุณต้องไปทำบัตรนะให้ถูกต้องนะถ้าคุณหลบซ่อนๆคุณก็ไม่มีงานทำเงินไม่มีเพราะไม่มีเงินแล้วทำยังไงคะก็ไปขโมยเขาเพื่อซึ่งจะเอาเงินนะคะมันไม่ถูกต้องเราจะรวบรวมตัวกลุ่มไว้แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแล้วตั้งหัวหน้ากลุ่มคอยดูแลกันอีกทีนึงถ้ามีปัญหาเรารู้ทันทีมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดค่ะตลอด24ชั่วโมงหมายถึงว่าโทรศัพท์เนี่ยจะต้องสแตนบายไว้ตลอดเลยนะไม่เคยปิดเลยปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับก็จะเป็นการที่ไม่ยอมรับนะคะแรกๆนี่ของเรานี่ถ้าภาคประชาชนนี่เขายอมรับอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็มันจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขาไม่ค่อยพอใจแล้วก็จะเป็นผลกระทบจากนายทุนทั้งหลายที่เขาบุกลุกป่าทำลายป่าเราไปขัดผลประโยชน์เขาป้าเคยเจอเคยผ่านนะคะกระทบถึงแบบใกล้ถึงตัวเราบ้างไหมครับแน่นอนค่ะอันนี้เจอมาเลยค่ะ 2-3 ครั้งก็ถูกเหมือนจะมาลอบยิงครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งนี่ก็จะมีคนโทรเข้ามาสายเข้ามาบอกป้าแหลงให้หลบเลยนะอย่าเพิ่งออกมานอกบ้านตอนนี้เขาจะไปยิงป้าแหลงนะตอนแรกๆก็มีความรู้สึกว่าใจหายเหมือนกันว่าทำไมเราต้องเจอถึงขนาดนี้อันนี้รอบหนึ่งแล้วนะคะพออีกรอบหนึ่งก็เขาก็ไม่น้ำใจเอาอีกเขาก็ปล่อยใบปลิวทั้งเมืองเลยเกลื่อนเต็มเมืองเขียนบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นผู้หญิงที่อันตรายไปอยู่ที่ไหนนี่นะเข้าที่ไหนก็แตกที่นั่นตอนนี้กำลังจะร่ำรวยใหญ่แล้วไปเอาเงินจาก NGO มาซื้อวัวซื้อควายให้ลูกทีมไปเลี้ยงกันได้เงินมาก็พากันเอามาแบ่งกันกินกันปลาแหลงปลาแหลงเปิดประตูครับมีเรื่องใหญ่แล้วไปยังกันโอเคไปผิวมานี่ได้บ้านเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโอ้ไปเอาที่ไหนกันมาโอ้มีเต็มซาเลยพอเข้ามาเอามาส่งให้คุณป้าโอ้คุณป้าแทบท้อเหมือนกันนะน้ำตาร่วงเลยนะวันนั้นอ่ะก็มันไม่เป็นเหมือนที่เขาเขียนว่าให้เราทุกอย่างคนรักคนเกลียดนี่เราทำใจอยู่แล้วทำงานแบบนี้ต้องมีมันจะราบรื่นไปเหมือนกลีบกุหลาบเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณป้าคิดแล้วว่าคุณป้าช่วยสังคมถ้ามันจะตายเพื่อสังคมคุณป้าก็ยอมป้าแหลงทำงานเยอะขนาดนี้แน่นอนครับงานชุมชนมันต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเอาเงินเอาทองจากไหนมาตรงนี้ครับแรกๆเนี่ยไม่มีเงินทองเลยนะสามีส่งมาให้เป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000แค่นั้นอ่ะก็เอา10,000เนี่ยมาต่อยอดมาทำของขายบ้างมาทำอาหารบ้างทำเนี่ยเงินทุนเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยจนเปิดร้านได้ทำอาหารเมื่อก่อนนี่เปิดอยู่ในนี้นะคะขายข้าวซอยขายข้าวหมกไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ซุ้ม8ซุ้มที่เห็นเนี่ยนะคะในนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้ไปแล้วก็เลยแยกตรงนี้แล้วก็ไปเปิดในเมืองเลยทุกวันที่1เมษาจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ของเราของกลุ่มเครือข่ายนี่แหละคุณป้าจะไปเปิดทำสอนทำข้าวซอยสอนทำในศูนย์เนี่ยนะฮะมีเป็นอาชีพด้วยนะครับเป็นอาชีพค่ะแล้วก็งบประมาณก็เราก็จะมาช่วยกันนี่แหละมาทำก็มาช่วยกันในเครือข่ายป้าแหลงเนี่ยเวลามาประชุมบ้างเขามีการนัดประชุมอะไรเขาก็ไม่เคยเก็บค่าอะไรนะป้าก็ต้องมาทำกับข้าวทำอาหารเลี้ยงฟรีอย่างเงี้ยเราเข้ามาแล้วน้อยสงสารเขาเขาก็เลี้ยงเข้าไปไม่มีงบอะไรก็ช่วยเข้าไปอย่างเงี้ยหรือแบบนี้เขามุ่งมั่นจะตั้งใจทำอะไรก็ทำให้สำเร็จเลยป้าแหลงเป็นคนอย่างนี้
พรแสงโชติหรือป้าแหลงเป็นชาวเมืองปายผู้มีแนวคิดอยากพัฒนาท้องถิ่นให้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการทำงานเพื่อลดปัญหาสังคมและสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านโดยได้นำเอาวิถีเกษตรแบบพอเพียงมาใช้วางรากฐานในงานพัฒนาซึ่งนอกจากจะปลูกผักปลอดสารพิษแล้วป้าแหลงยังได้นำเอาพืชพันธุ์พื้นเมืองมาปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อต่อยอดในการสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับชุมชนด้วยหัวใจของนักพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะนี่คืออาคารอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นโรงผลิตนะคะคที่อำเภอปายเราไม่มีโรงผลิตเลย คุณป้าก็เลยลงทุนเองสร้างให้กลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มที่ยังไม่มีโรงผลิตหรือว่าไม่ได้มาตรฐานก็เข้ามาใช้ในนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เดี๋ยวคุณป้าจะพาไปดูนะคะว่ามีกลุ่มอะไรบ้างที่อยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำไซเดอร์มะขามป้อมดื่มเพื่อสุขภาพน้ำดื่มเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ดังมากเลยค่ะมากมายครับสรุปแล้วทางกลุ่มมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกลุ่มหลักๆที่เราอยู่ในนี้อยู่ในพื้นที่นี้อยู่นะคะก็จะมีกลุ่มน้ำพริกขั้วทรายผงปรุงรสนะคะใช้ถั่วเหลืองทำแล้วก็ถั่วเน่าแผ่นนะคะแล้วก็ทำน้ำไซเดอร์นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเปเปอร์มาเช่นะคะกลุ่มพี่น้องชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ของเราแล้วก็เย็บปักถักร้อยนะคะกลุ่มเย็บผ้านวมนะคะกลุ่มทอผ้านะคะทอผ้านี่มีทุกตำบลในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคหลักๆในการทำงานพัฒนาตัวนี้มักจะเป็นเรื่องอะไรครับปัญหาในเรื่องจะมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นนะคะในเด็กเยาวชนนะคะเยอะมากแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาไม่รู้หนังสือบางทีก็จะถูกหลอกไปนะคะบางทีก็จะเต็มใจไปเพราะฉะนั้นป้าก็ต้องรวบรวมเอาคนกลุ่มนี้แหละที่จะเข้ามาอยู่ในศูนย์แล้วก็เราจะมาชวนพูดชวนคุยกันจะช่วยกันยังไงแล้วก็ต้องจัดเป็นเรื่องส่งเสริมอาชีพครั้งใหญ่เลยเพราะทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าเขามีอาชีพหรือว่าเขามีงานทำเขามีรายได้นะเขาไม่อยากหนีออกจากบ้านไปไหนหรอกค่ะแต่เท่าที่สังเกตแล้วพอเราเริ่มทำกิจกรรมหรือสร้างอาชีพให้กลุ่มเหล่านี้ครับปัญหาต่างๆเริ่มลดลงไหมครับลดลงถ้าเท่าที่คุณป้าดูแล้วอะลดลงมากเพราะเราลงในพื้นที่เราจะเห็นความที่เขาเกิดการตื่นตัวอันไหนที่มันจะปกป้องลูกๆหลานๆเขาจะพยายามที่จะช่วยกันนะคะนอกจากปัญหาที่เล่าให้ฟังแล้วครับยังมีอุปสรรคเรื่องอื่นอีกไหมครับปัญหาใหญ่ก็คือนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่บ้านเราที่สำคัญก็คืออยากให้กลุ่มที่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับกันแล้วมาอยู่เหมือนกับว่าบ้านพี่เมืองน้องพอมาอยู่เราอยากให้มีการบูรณาการเข้าหากันอย่างเช่นประเพณีเราที่เรามีพอเราสืบทอดสืบสานน่าจะมาช่วยเหลือกันบางคนก็บอกว่านักท่องเที่ยวไม่อยากมาดูวัฒนธรรมแต่เราเป็นคนที่นี่เราก็ต้องทำในเรื่องวัฒนธรรมของเราเรามียังไงเราก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับจริงๆแล้วคนในพื้นที่เนี่ยต้องการอยู่แบบมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าจะเน้นเรื่องวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านให้มากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากให้ลูกหลานได้สืบทอดพอสืบทอดลงไปเราก็จะเอาเข้าไปสู่การเรียนการสอนทุกๆเรื่องเนี่ยจะผ่านโรงเรียนด้วยเลยนะคะทุกอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ป้าแหลงฝันหรืออยากจะเห็นให้เกิดขึ้นกับคนปายเนี่ยคืออะไรครับฝันให้พออยู่พอเพียงแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราอยากให้ทุกคนมีอาชีพนะคะแล้วก็มีงานทำแล้วก็ทุกคนทำกิจกรรมเนี่ยอยากให้อยู่ร่วมกันปรึกษาหารือกันเหมือนสมัยเมื่อก่อนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างมีคุณค่านะคะเราจะรับอะไรของใครที่เขาให้เราต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าให้เงินมาเรารับหมดเราไม่เอานะคะห่วงหรือกังวลถึงเรื่องการต่อยอดไหมครับใครที่จะมาสานต่องานที่ป้าแหลงทำตอนนี้ก็พยายามที่จะฝึกฝนน้องๆที่จะทำนะคนที่จะมาทำกับคุณป้านี่จริงๆมันก็ต้องดูคนด้วยนะคะว่าหนึ่งคุณมีใจไหมถ้าไม่มีใจรักทำไม่ได้งานอย่างนี้บางทีพอไปเจออุปสรรคก็จะไม่สู้แล้วเอาไม่ไหวแล้วเนาะก็จะท้อเขาก็จะออกไปซะแต่ถ้าคนมีใจจริงๆนะคะสู้ยังไงชนยังไงเขาก็ไม่กลัวเขาไม่หวั่นไหวต้องมีใจให้เข้มแข็งเราไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งถ้
าเรามีใจสักอย่างเนี่ยสิ่งไหนที่มันดีเราก็จะช่วยกันทำด้วยใจดีกว่าหรือว่าจะทำด้วยเงินถ้าทำด้วยเงินก็ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าทำด้วยใจจะยั่งยืนกว่าไงคะตอนแรกๆนะคะคนทำงานนี้ยากค่ะเขามองภาพไม่ออกเขาเห็นเราอยู่ตรงจุดนี้เขาเอ๊ะมาทำไมทุกวันบ้านคุณป้าได้เงินเดือนด้วยหรอเขาถามเขาบอกไม่ได้ที่เราไปนี่คือเราชอบเราชอบตรงจุดนี้เราอยากมาอยู่ตรงจุดนี้เราอยากเห็นการทำงานของคุณป้าเป็นยังไงคุณป้าเขามีความสามารถอยากเป็นเหมือนคุณป้ามั่งอะไรนอกจากเราป่วยทำไม่ได้มีอยู่สองอย่างป่วยกับตายสองอย่างแค่นั้นอ่ะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะหมดลมหายใจสูงที่สุดก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคะก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมากกว่าเราเป็นหลายสิบเท่าเนาะเราเป็นคนธรรมดาอย่างนี้เราจะท้อไม่ได้นะจากความคิดแรกเริ่มนะครับที่ต้องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งป้าแหลงได้ทำงานทุ่มเทกับชาวบ้านมากว่า10ปีครับเพื่อต้องการให้ชาวปายอยู่ดีกินดีถึงแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมายก็ตามแต่หญิงแกร่งคนนี้ครับจะยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างชาวเมืองปายตลอดไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปพบกับคนไทยใจดีครับคนไทยใจดีย้อนหลังไปเมื่อ30ปีคงไม่มีใครเชื่อว่าคนไทยจะสามารถสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ด้วยตนเองแต่วันนี้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการเป็นผู้ดำเนินการในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ในโครงการ S1แรงบันดาลใจสำคัญคือความปรารถนาแรงกล้าในการแสดงกตวีทิตาต่อพระบรมีปกเกล้าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามอันเป็นมงคลยิ่งแก่แหล่งน้ำมันดิบของปตท.สผ.ณ อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรว่าแหล่งน้ำมันสิริกิติ์เมื่อวันที่12มกราคม2526ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปตท.สผ.ไม่เคยหยุดพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์โดยพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องจากอัตราการผลิตเริ่มแรกที่ 18,000 บาเรลต่อวันในอดีตวันนี้30ปีแห่งการดำเนินงานปตท.สผ.บรรลุเป้าหมายการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ย 30,000 บาเรลต่อวันและเคยสร้างสถิติผลิตน้ำมันดิบสูงสุดที่ 35,176 บาเรลต่อวันที่เราประสบความสำเร็จในการสำรวจเพิ่มเติมก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเรานำเทคโนโลยีและหลายอย่างนำมาใช้เพื่อจะเร่งการผลิตขึ้นมาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความรู้ความสามารถของคนไทยเรียกว่าคนไทยล้วนๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยตรงไม่เพียงแสวงหาพลังงานปตท.สผ.อย่างมุ่งมั่นดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมโครงการที่สร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้ปตท.สผ.และชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนอยากให้ชาวบ้านเนี่ยอยากอยู่ดีกินดีนะคะให้ไม่มีการแบ่งสีแบ่งพรรคแบ่งพวกเราอยากให้คนในชุมชนเนี่ยได้คิดกันแล้วก็รวมตัวกันทำยังไงให้มันเหมือนในอดีตที่ผ่านมา